ตอนนี้หลายหน่วยงานนะคะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็เปิดรับบริจาคเงินเพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเนปาลผ่านทางบัญชีธนาคารต่างๆนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะพบว่ามีการแอบอ้างบัญชีรับบริจาคไปเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเลขที่บัญชีก็เลยมีคำเตือนออกมานะคะให้ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีก่อนที่จะบริจาคกันค่ะพลตำรวจเอกสมยศภูมิพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้แอบอ้างและให้เลือกบริจาค กับองค์กรที่เชื่อถือได้เท่านั้นค่ะท่านใดหรือนักก็อาศัยช่องทางนี้เปิดบัญชีแล้วโฆษณาว่าจะนำเงินไปช่วยกรณีนี้นะครับผู้เสียหายหรือผู้ที่คิดว่าตัวเองถูกหลอกนะครับก็สามารถที่จะแจ้งความกับพนักงานสอบสวนขณะเดียวกันทางธนาคารไทยพาณิชย์ก็ได้เผยแพร่ภาพเปรียบเทียบนะคะระหว่างบัญชีรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยของจริงที่ใช้ชื่อบัญชีว่ามูลนิธิสยามกัมมาจลไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัยเลขที่บัญชี 111-3-90911-5แล้วก็เทียบเคียงกับอีกบัญชีนะคะที่มีการตั้งข้อสงสัยว่าแอบอ้างเพื่อรับบริจาคบัญชีที่ถูกนำไปดัดแปลงใช้พื้นหลังและตราสัญลักษณ์แบบเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนชื่อบัญชีเป็นชื่อของบุคคลรวมทั้งเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีด้วยนะคะก็เป็นคำเตือนที่ออกมาเพื่อให้ระมัดระวังในการที่จะบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงนี้ค่ะ